จริงๆผมก็อยากจะเปิดโอกาสให้กับทุกทีมอ่ะคืออยากจะให้ทุกคนได้มีโอกาสได้มาสัมผัสกับสนามของทีมญี่ปุ่นจริงๆในกิจกรรมของเราจริงๆแล้วก็ถ้ามันมีความขัดแย้งกันตรงนี้เกิดขึ้นมาปุ๊บ1คือกิจกรรมผมต้องดําเนินต่อไปแน่นอนยังไงผมก็ต้องทําในเมื่อผู้ใหญ่ไฟเขียวแล้วก็ผมพร้อมที่จะทําแล้วก็มีหลายๆทีมที่จะเข้ามาทําเข้ามาร่วมเพราะฉะนั้นทีมที่ถอนตัวผมก็แล้วแต่เมื่อกี้เขาบอกกลัวพี่แป๊ะเหรอของพี่แป๊ะเก่งมากแค่ทำให้สอสุนันกับจานแดงไม่เอาด้วยแดงเขาไม่ดีถึงห้าปีแดงพี่แป๊ะเก่งอะไม่ผมไม่ได้หมายความว่าแต่ละทีมจะต้องส่งครบหมดทุกรุ่นคือเข้าใจครับไม่ได้ส่งครบหมดทุกรุ่นคือเรามีกี่รุ่นเราก็ส่งเท่านั้นครับเรามีกี่รุ่นก็ส่งเท่านั้นสุนันกับแดงเขาบ้างก็เป็นเพราะ15ปีของพี่เหรอเกี่ยวอะผมไม่รู้ครับของพี่ไม่มีคือตอนนี้ของผมคือทำรุ่นเด็กอะมันจับกลุ่มก้อนได้ละแต่ทีนี้เข้าใจอาจารย์แล้วครับจับกลุ่มก้อนได้ละทีนี้พอจะมาจับกลุ่มผู้ใหญ่เนี่ยมันค่อนข้างจะยากแต่ผมแต่อย่างที่อาจารย์แดงพูดนะถ้าใหญ่ไปกว่านี้ครับเพราะปัญหาเยอะมันเกิน15ไม่ได้ใช่เพราะเขาจะผมพูดตรงนะแค่ไปนั่งเชียร์นี่ครับผมไม่นั่งด้วยนี่แบงคอกเตะนี่ครับเอ๊ะทำไมพูดไม่เพราะคนเชียร์เนี่ยทำไมด่าเละเทะเลยผมเลยลงไปเตะแล้วก็ดีกว่าเสียเลยมันเหมือนกับว่าแค่เชียร์นี่ยังไม่ชมภาพมันก็เกิดการทะเลาะกันของพี่ทำนี่ไม่มีรุ่น15มีมั้ยครับ15นี่ไม่แน่ใจครับแต่ว่าอาจารย์อาจจะมีลูกศิษย์อยู่บ้างนะแล้วของก็ให้ทางชนมันเอาชุดผู้ใหญ่โจ้นะของพี่ใหญ่ของพี่ใหญ่มีรุ่น15นะครับมีคุมยากไหมพี่ไม่ยากแล้วรุ่น10ถ้า18ถ้าอาจารย์ผมมีรุ่นไหนแกคุมได้หมดแล้วคือตรงนี้คือผมไม่ได้เปิดให้เด็กเข้ามารวมเตะกันเองนะฮะคือผมกำลังจะเจาะทีมที่มีผู้ดูแลทีมเข้าใจครับถ้าสมมติว่านี่ไม่มีหรอกคุมครับคือไม่ใช่ว่าอย่างพี่แป๊ะครับพี่แป๊ะคุมเด็กได้ไหมครับไม่ได้ใช้เด็กเนี่ย3ปีผมในประเภททีมแพ้คนไม่แพ้ไม่มีอาจารย์สิ่งที่ผมมองแบบนี้ของพี่ยายถ้า18ปีมีไหมครับมีแต่ว่าเอาไว้ไปข้างนอกใช่ไหมครับมี18ก็มีครับแล้วทีม18คุมได้ไหมครับได้เด็กใหญ่นี่ครับสิ่งที่ผมมองตรงนี้ผมมองตรงว่าถ้ากิจกรรมนี้มันมีทีมที่มีผู้คุมที่เป็นมืออาชีพครับเข้าใจครับผมว่าปัญหาตรงนั้นมันจะน้อยลงแต่ที่ทุกคนมองคือมองว่าเด็กทั่วๆไปที่มาเตะกันเองมีทะเลาะเรื่องทะเลาะกันเองตรงนี้ผมว่ามันคุมยากซึ่งผมไม่ได้ซีเรียสตรงนี้นะแต่ผมมองแค่ว่ามันเป็นโอกาสเท่านั้นเองว่าถ้าผมเอารุ่นนี้เข้ามาได้1คือศูนย์มีผลงาน2คือผมมีกิจกรรมที่ทําให้เด็กๆได้เข้ามาทำตรงนี้ได้ด้วยมันเปิดโอกาสกว้างด้วยเพราะเราไม่ได้ทำเพื่อหวังผลประโยชน์เข้าใจครับเพราะยังไหนๆผมมาทำตีเส้นทำเต็นท์แล้วก็ให้เด็กมาเล่นแค่นี้เองอันนี้คือที่ผมคาดหวังไว้